เผลอโดนก้านคอรถถังชี้ข้อดีซุปเปอร์บอลตะวันฉายตะวันฉายอยากจะเอาให้พี่ซุปเปอร์บอลน็อกเลยนะ มันยากนะทุกตัวที่เดินต่อยเดินไล่เขาเนี่ยลูกตีนติดอยู่ที่หน้า เล่นเจอกับผมเนี่ยขนาดผมนะมือผมจะอยู่อย่างเนี้ยนะ เล่นไปเล่นมาตีนเขาอยู่เนี้ยแล้วผมผมปล่อยคลิปนี้ในช่วงกลางวันซึ่งกลางคืนซุปเปอร์บอลจะต่อยกับตะวันฉายหลายคนน่าจะดูคลิปนี้ในตอนที่ต่อยกันเสร็จแล้วและผลการชกออกมาเรียบร้อยซึ่งย้ำก่อนชกว่าซุปเปอร์บอลจะเหนือกว่าทั้งวิธีการต่อสู้และการคุมเกมบนเวทีในแบบที่ไม่ได้สูสีก่อนคุยกันต่อไปดูทั้งคู่เผชิญหน้ากันส่วนการชั่งน้ำหนักทั้งคู่ผ่านฉลุยต่อด้วยการฟังบทสัมภาษณ์ของรถถังมองตะวันฉายแบบไหนมองซุปเปอร์บอลแบบไหนเดินออกมาแล้วครับซูเปอร์บอลเก่งขาวและอีกคนคือตะวันฉายเรียบถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ตั้งการ์ดครับมองหน้ากันตะวันฉายถือเข็มขัดมาด้วยแต่รักษาไว้ได้หรือเปล่าตะวันฉายอยากจะเอาให้พี่ซูเปอร์บอลน็อกเลยนะ มันยากนะทุกตัวที่เดินต่อยเดินไล่เขาเนี่ยลูกตีนติดอยู่ที่หน้า ตะวันฉายจะเดินแบบใช้แต่คำรังนี้เป็นไปไม่ได้ต้องตะวันฉายว่าพี่ซูเปอร์บอลเนี่ยต่อให้เขาจะเหมือนแบบทำทรงอ่อนแอ้นเขามีลูกพิสดารได้ทางลูกเตะกันคอยเราอย่าประมาทเลยครับต่างตะวันฉายเนี่ยผมก็รู้สไตล์เขาว่าเขาเป็นคนที่ออกซึ่งหน้าคือออกแข้งซ้ายคือแข้งซ้ายใช่ออกหมัดก็คือหมัดเขาหนักธรรมชาติอยู่แล้วแต่อย่างพี่ซุปเปอร์บอลเนี่ยแบบถ้าจะไปคุยงานคือเขาจะเหลี่ยมเยอะกว่าที่จะไปคุยดีลงานอะไรก็ช่างเขาจะเป็นคนที่ดีลงานได้เก่งมากมากเล่นเจอผมเนี่ยขนาดผมนะเล่นไปเล่นมาตีนเขาอยู่เนี่ยแล้วผมมาบล็อกตีนดีดขึ้นตะวัดได้ง่ายแล้วเทคนิคของเขาแต่ผมเชื่อว่าความเก๋าอะไรทุกอย่างถ้าตะวันฉายอยากจะเอาให้พี่ซุปเปอร์บอลน็อกเลยนะ มันยากนะทุกตัวที่เดินต่อยเดินไล่เขาเนี่ยลูกตีนติดอยู่ที่หน้าตะวันฉายจะเดินแบบใช้แต่คำรังนี้เป็นไปไม่ได้ตะวันฉายเชื่อมั่นในตัวเองที่หนักแน่นอยู่นะความหนักแน่นก็จะเอาชนะได้อายุเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าถ้าคุณซ้อมดีอ่ะมันมีแรงแน่นอนถ้าวันฉายเราเห็นซึ่งหน้าเขาจะออกอะไรเขาไม่มีหลอกเขาไม่มีอะไรแต่เขารุนแรงเลี่ยมอ่ะเลี่ยมผมให้พี่ซุปเปอร์บอลที่ตะวันเหนือกว่าลูกที่คุณคิดว่าจะไม่โดนอ่ะมันอาจจะโดนก็ได้รุนแรงแล้วคุณจะแบบเข้าใส่เนี่ยเจอความแพรวๆเนี่ยมันจะลำบากยกสองยกเนี่ยดูรูปเกมแล้วเนี่ยอันนั้นสามารถฟันธงได้ต่างคนต่างมีจุดเด่นในรูปแบบไหนแค่นั้นเองอย่าไปแบบซ้ําเติมพวกเขาอ่ะใจคุณจะชอบคนนู้นมากกว่าคุณจะไม่ชอบคนนี้คุณก็ไปเชียร์แต่ฝั่งคุณไม่จําเป็นต้องมาซ้ําเติมเขาเหล่าคอมเมนต์เนี่ยเอ้ยเพิ่มแรงบวกให้เขาเพิ่มกําลังใจเขาคุณสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้ที่มวยไทยเลเจนด์นะครับอันนั้นก็จะเป็นบทสัมภาษณ์รถถังแบบคลิปเต็มเอาล่ะหลังจากปล่อยคลิปนี้ได้ไปไม่นานต่อจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงผลก็ออกมาละว่าใครจะเป็นผู้ชนะส่วนรถถังสรุปใจความสั้นๆนะรถถังมองว่าซูเปอร์บอลมีเหลี่ยมที่แพรวๆกว่าเขาเคยสแปริ่งกับซูเปอร์บอลด้วยรถถังบอกว่าขนาดเขาตั้งการ์ดแต่เผลอแป๊บเดียวเท้าเนี่ยขึ้นมาอยู่บนคอพอเผลอแป๊บเดียวมาอยู่ใต้คางลูกที่คาดว่าจะไม่โดนแต่กลับโดนส่วนตะวันฉายรถถังมองว่าเป็นคนที่มีอาวุธหนักโดยธรรมชาติแต่ตรงๆเตะคือเตะต่อยคือต่อยเล่ห์เหลี่ยมอาจจะไม่เหมือนกับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลจะเหนือกว่าในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครฝึกศิลปะการต่อสู้จะรู้นะครับว่าจะมีวิธีการฝึกแบบเดียวกับบัวขาวไม่ว่าจะเป็นการเล่นกระสอบวิธีการหลอกไม่ได้จัดการง่ายๆมันเต็มไปด้วยเทคนิคยิบๆย่อยๆเต็มไปหมดแต่อันนั้นเราจะไม่ลงลึกในคลิปนี้ฟันธงอีกครั้งนึงหากคู่ต่อสู้ไม่ได้มีความเร็วเท่ากับชิงกิสอลาซอฟทั้งฟุตเวิร์กเข้าออกเร็วราวกับคาราเต้และเทควันโดหรือไม่ได้มีหมัดแบบบ็อกซิ่งที่รวดเร็วแบบมารัตกริกอเรียนโค่นซูเปอร์บอลไม่ลงแน่และนี่คือคนเก่งเวอร์เต็ม